ว้าวมาว้าวมันจะไปยากอะไรมันจะไปยากอะไรเดี๋ยวฮะโอ๊ตอยู่ไหนครับโอ๊ตอยู่ไหนครับโอ๊ตลงมาครับลงมาสักทีเร็วหยิบกล้องมาครับเดี๋ยวเราจะมาแก้ปัญหาหน่อยครับกับเจ้าเทสลานะฮะกับเจ้าเทสลาบังเอิญว่าใช้มาได้สักระยะหนึ่งฮะเจอปัญหาน้ำเข้าไฟท้ายเนี่ยน้ำเข้ามากขึ้นมากขึ้นทุกวันคิดว่าเดี๋ยวมันจะหายไปเองนะฮะเพราะว่ากดเข้าไปดูคลิปฝรั่งเนาะแม่ก็บอกว่าเป็นปัญหาหลักใช่เมื่อกี้เราเปิดดูกันแม่บอกว่าข้อด้อยของเทสลาเนี่ยน้ำเข้าไฟเป็นฝ้าใช้แล้วไฟเป็นฝ้าใช่ครับแต่เมื่อกี้ฟ้าแค่ไหนเปิดเมื่อกี้ผมถ่ายรูปไว้ก่อนที่จะไอ้นี่กันเดี๋ยวนี่แม่งเข้าอย่างนี้เลยเนี่ยเข้าอย่างนี้เลยนะสำหรับเจ้าเทสลาเนี่ยจะเข้าอย่างนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวไหนๆก็แกะแล้วอ่ะก็เลยหลายๆคนยังไม่กล้าแกะเนาะเพราะว่ารถใหม่ๆคันนึง 3-4 ล้านเดี๋ยวไปดูก่อนว่าแกะยังไงไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยมาเดี๋ยวผมบอกแกะเองที่บ้านก็ได้สำหรับใครที่ใช้เจ้าเทสลาตัวนี้อยู่นะครับแล้วเจอปัญหานี้ผมเชื่อว่าน่าจะเจอกันแทบทุกคันนะครับเพราะว่าฝรั่งก็บอกว่าเจอบ่อยนะครับเจอบ่อยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าแกะยังไงจริงๆทำเองที่บ้านก็ได้นะครับมีแค่ประแจเบอร์8ตัวเดียวถือหน่อยนะฮะมันจะไปยากแรกเลยเนี่ยแกะตัวนี้ก่อนจะมีน็อตนะครับน็อตอยู่นี้นี่1ตัวบอกอยู่แล้วให้เราถอดนะครับก็หมุนตัวนี้ออกง่ายๆแต่สิ่งที่ควรระวังนะก็คือไอ้เจ้านี้เพราะว่าเดี๋ยวพอไปโดนปุ๊บมันก็จะเปิดเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยแกะเสร็จแล้วข้างในมาดูฝั่งนี้ข้างในดึงไอ้นี่ออกนะครับเราดึงไอ้ตัวนี้ออกนะนี่เปิดตรงนี้จะมีน็อตเบอร์8ข้างบนนี่อีก2ตัวนะอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งข้างบนตัวหนึ่งเราก็เอาประแจเบอร์8เนี่ยง่ายๆเปิดมาเห็นเลยนะเปิดมาเห็นเลยก็ขันหลอกก็ไขน็อตออกขันหลอกเสร็จปุ๊บไอตอนจะออกเนี่ยออกให้หมดไอตอนจะออกเนี่ยคนจะกลัวไงว่ารถใหม่เนาะไม่กล้าตกออกตกเนี่ยปึ๊บออกไปเรื่อยๆระวังไอตัวนี้จะหักตกออกก็ออกแล้วนี่ออกมาเสร็จดึงปั๊กนะครับปั๊กมาอยู่นี้ปั๊กเป็นล็อกเก็ตปกติบีบออกนี่บีบออกธรรมดาเสร็จก็ออกมาก็จะเห็นเนี่ยน้ำก็จะเข้าในไฟเต็มไปหมดนะครับไฟเต็มไปหมดทีนี้เนี่ยเดี๋ยวบอกก่อนเฉลยก่อนคนที่บอกเฮ้ยเทสลาเนี่ยสรุปแม่งผลิตที่ไหนกันแน่รถอเมริกาอะไรจีนหรือเปล่านี่มาดูนี่ชัดๆนะ Made in USA นะครับครับ Make in USA แกะเข้ามาเสร็จอ่ะไหนโอ้ไม่เอาที่เป่าหน่อยไปนะครับนี่แกะออกมาแล้วนะครับแกะออกมาแล้วน้ำจะมีน็อตตัวนี้อันนึงนะครับครับแล้วก็ดึงไอ้นี่ออกดึงออกก็ไขเนี่ยน็อต2ตัวน็อต2ตัวปุ๊บนะฮะมันจะไปยากอะไรวะของอย่างนี้บ้านเราเนี่ยขนมมานี่ถืออย่างนี้นะถืออย่างนี้นะครับทีนี้วิธีการหาเนี่ยว่ามันจะรั่วลงไหนเนี่ยก็ไม่น่ายากครับด้วยความอัตเดานะข้างหลังเนี่ยมันก็มีสติ๊กเกอร์ปิดไว้ตรงนี้จริงๆมันเป็นสติ๊กเกอร์ปิดผมก็ลองเอามือแงะๆแคะๆดูกดแล้วมันบุ๋มก่อนตรงกลางแม่งมีรูนะหาง่ายเลยนี่
คนก็คงจะเดาได้แล้วมันน่าจะรั่วซีนอะไรพวกนี้ก็เหลือเราเป่าหากันเลยวิธีหารอยรั่วง่ายๆเป่าแม่งเข้าไปเลยนี่ๆๆเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วกล้องหลังกล้องหลังให้ดูเจอแล้วนี่ไอ้เหี้ยออกอย่างนี้เลยออกเห็นๆเลยดินี่เห็นป่ะเนี่ยหายไปแล้วเห็นป่ะเมื่อกี้เห็นอยู่ตัวอื่นไม่ออกไหมตัวนี้ปองไปก่อนเลยเมื่อกี้ออกตรงนี้โดนน้ำหยอดไล่น้ำมาวางเนี่ยเดี๋ยวให้ดูจริงง่ายๆเลยนะค่อยๆเป่าเลยเนี่ยโอ้โหชัดเลยเห็นไหมตรงนี้นะครับตรงนี้นะตรงเมื่อกี้ฟองตุ่ยเลยปัญหาคือเอาน้ำใส่ข้างในไม่ออกไปไหนตากแดดตากแดดอย่างเดียวถ้าจะให้หมดจริงต้องตากแดดคอมแอร์ฮะไทยมันจะไปยากอะไรฝรั่งเขาบอกปัญหาหลักเลยของเทสลาฝรั่งแม่งไม่มีซิลิโคนใช่ไหมวะแล้วมันจะไปยากที่อะไรวะซิลิโคนยิงเอาซิลิโคนยิงแม่งเลยจบได้อยู่แล้วเคยเดินหลอกไปได้อีกนะฮะใสขึ้นเยอะเลยใสขึ้นมาแล้วตอนแรกนี่เป็นฝ้าตอนแรกนี่เน่ามากงั้นเดี๋ยวเอ้ยเรียกตะอู้มานี่นี่เจอแล้วนี่มานี่ตะอู้เร็วๆนี่เดี๋ยวผมจะยังไม่อุดรูข้างหลังนะแล้วพี่นี่เอากระดาษกาวแปะกระดาษกาวแปะ2รอยแล้วก็ซิลิโคนใสเนี่ยยาเนี่ยมันเข้าตรงนี้แต่ไหนๆจะยาแล้วพี่ยาทั่วเลยยาตรงนี้ด้วยนึกออกไหมยาแนวใหม่เลยจบใช่ไหมเราจะไปเป่าแห้งก่อนไหมแล้วก็ยาใช่ดิเอาผ้ามาเช็ดเป่าให้แห้งฮะแต่เดี๋ยวเราจะไปข้างนอกกันแล้วนะจะเอาคนนี้ไปเหรออืมก็ถ้าไม่ทำละมันยาเลยเดี๋ยวเขามาตากทีหลังฮะมันดีมันปล่อยมันแห้งเองมันก็ใสเว้ยใช่ป่ะเจอบ่อยพวกเราซื้อไฟปลอมอะเคสเทสลาวะเฮ้ยรถคัน4ล้านเบาๆเบาๆเฮ้ยอย่าว่าแต่เทสลาเลย BM ซีโร่โอเป้ไอ้เหี้ยแม่งไฟหน้าเข้าไฟหน้าเข้าไม่ต้องอะไรมากไอ้เหี้ยนี่ไม่ต้องรถอะไรเลยนี่เดี๋ยวกูไปดูรถคันละ13ล้านนี่วันนั้นเนี่ยโทษนะครับแม่นี่เดี๋ยวกูพาไปดูเข้าเหมือนกันอ้าวแห้งไปแล้วเข้าหลังเหรอไปหลังเข้าหลังเอียรบกูเนี่ยฝ้าขึ้นตลอดเข้าเหมือนกันพอก็เข้าเหมือนกันแต่ปล่อยแม่งเกลียดลึกต้องเข้าใจนะเมืองนอกเขาไม่มีฝนนะครับไม่เหมือนบ้านเราใช่เหรอวะรถแม่งมาจากอังกฤษนะเทสลากูมาจากอังกฤษนะฝนก็ตกชิบหายไปว่อนนะมาสองที่นะเทสลาจะมาจากอังกฤษกับฮ่องกงเป็นสองดีลเลอร์ที่ขายกันอยู่ตอนนี้คืออังกฤษกับฮ่องกงไม่งั้นน้ำฉีดที่คาแคร์เราก็แรงเหมือนกับบ้านเขาไม่งั้นน้ำเราจะแรงเป็น M16 เกินไปไม่ยากนะครับวิธีการแก้ทำเองที่บ้านก็ได้นะครับก็แนะนำนะครับใครที่ใช้เทสลาอยู่นะครับในบ้านเราแล้วก็เจอปัญหานี้ง่ายๆครับแกะเองที่บ้านก็ได้ไม่ยากนะครับน็อตไม่กี่ตัวแกะออกมาเสร็จก็ตากแห้งนะครับเป่าลมให้เรียบร้อยแล้วก็เอาซิลิโคนใสซิลิโคนก็ซื้อตามร้านอุปกรณ์ก่อสร้างได้ทั่วไปโฮมโปรมีหมดนะครับซื้อแล้วก็ลองทำเองที่บ้านนะครับง่ายๆไม่ยากหรอกนะครับเป็นซีนใสสวยๆนะครับจบแล้วนะครับง่ายๆไม่ต้องจ้างช่างนะครับลองดู DIY เพราะยังไงเนี่ยเราก็ซื้อรถที่มันแบบว่าหาศูนย์บริการยากอยู่แล้วก็ลองหัดทำเองครับสนุกดีแค่นี้แหละอยากบอกแค่นี้เองไม่มีอะไรนะไปแล้วใครตอบมาใช้ได้ก็ส่งมาด้วยใครที่ใช้ Tesla อยู่นะครับหรือใครที่อยู่ในกลุ่ม Tesla นะครับจะลองแชร์
ของผมเข้าไปในกลุ่มก็ได้นะไม่ห่วงนะจะได้นั่งเล่นกันที่บ้านได้นะครับสนุกสนุกโอเคนะแค่นี้นะใครถอดไม่ได้แกะไม่ได้ก็เชิญที่ร้านใครถอดไม่ได้มันจ้างกูแกะแต่ถ้าใครตกแล้วหักอย่ามานะครับนะฮะนะครับแบบนี้น้ำไม่เข้ามอเตอร์เหรอนะไม่เกี่ยวกับมอเตอร์หรอเดี๋ยวมอเตอร์อะไรวะมอเตอร์มันทำไม่ได้ไฟท้ายงงเลยกูมอเตอร์อะไรมันอยู่ในไฟท้ายวะงงเลยน้ำไม่เข้ามอเตอร์เหรอที่หายถ้าน้ำกลัวน้ำเข้ามอเตอร์แล้วรถมันจะลุยน้ำได้ไหมเทสลาก็วิ่งลุยน้ำมาแล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะคันนี้เดี๋ยวกูมีเทสไดฟ์แบบเฟี้ยวๆวุ่งดูแน่นอนนะครับรอดูก่อนเดี๋ยวลงดูเอพิโซดแรกไปก่อนไอ้เรื่องลุยน้ำลุยป่าเนี่ยกูมาแน่นะถ้าทำเองไม่เป็นมาให้มาจ้างผมก็ได้ไม่กี่บาทหรอกโอเคนะแค่นี้นะลองดูนะครับใครที่ใช้เทสลาหรือเจอปัญหานี้นะเอาลองไปทำเองที่บ้านได้นะครับลองแชร์ก็เป็นกลุ่มดูนะครับไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีครับ